วันที่17กุมภาพันธ์2566ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตรวจความเรียบร้อยในการจัดงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมสาธิตอาหารเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดแห้งแป้งเวียดนามจากชุมชนคูเมืองสุพรรณสาธิตอาหารเมนูแกงเขียวหวานจากบริษัทสิริพันนิกาจำกัดและสาธิตอาหารเมนูบัวลอยเผือกจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีและร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันแข่งกินเร็วและร้านค้าภายในงานพร้อมทางร่วมชมและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสตริงรอบชิงชนะเลิศโดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ในงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณครั้งที่21และมีศิลปินวงแป้งฝุ่นสวัสดีพี่น้องประชาชนมาร่วมแสดงให้ความสนุกสนานในค่ำคืนนี้ณสนามกลางสะดานปาร์คจังหวัดสุพรรณบุรี